ไงอะไรครับผมปลาอะไรครับแอนกระสูบไส้งาด้วยนึกแล้วครับว่าจะตีเลาะขอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องโชว์อะไรสักอย่างอ่ะโอ้โหไส้งาครับกดอย่างเดียวครับผมไส้สามเข้าเบ็ด2ตัวเลยครับโอ้โอ้โอ้กดลิสโต้9ใช่ไหมหรือเขาดาวไม่ครับตัวนี้เป็นลิสโต้ครับกระสุกใหญ่เด่นเกินผมว่าตัวนี้เรายกเข้าก็ได้นะมันปากมันจะฉีกแล้วนะไม่ฉีกครับเข้าสำเร็จแล้วครับเอาให้มันเหนื่อยก่อนนี่ครับกระสุกนี้น่าจะกี่โลครับสวิงก็ได้ไหมได้เพียงตัวปลาเขาบาดเจ็บว่าสวิงเกินเพราะถ้าเป็นเบ็ดทางเดียวเนี่ยผมก็ยังโอเคหน่อยแต่นี่เกรงใจปลา3โลครับเห็นว่าเป็นเบ็ด3ทางมีโอกาสเป็น3โลสูงมากกดเกณฑ์ปลาเหนื่อยเฮ้ยเข้าตาหมดยกให้หัวลอยขึ้นมาครึ่งตัวเลยนั่นที่ลอยเลยหัวลอยเลยหัวลอยหัวละครึ่งตัวสายมันยาวไปครับผมใหม่ตื๊ดตื๊ดตื๊ดโอ้ยช่างแม่งกูยกมันเข้าละโอ้ยมันใหญ่กูใหญ่ว่ะยกด้ามขึ้นมา3ครั้งเนี่ยใหญ่กว่าแค่ผมสองอย่างเดียวปฏิทินเหลือก็ได้ปฏิทินนี่แหละครับ 2.57 งัดเลยงัดเลยงัดบวกเลยกระสูบครับผมใส่สวยตัวหนึ่งครับนึกว่าชะโดจิบแล้วครับไส้สองอีกแล้วดูขันโค้งครับปลากระสูบนี่มันปลาที่แรงเยอะมากสะใจจริงๆแล้วมันไม่สู้สกปรกมันก็ชะโดมันจะดำอย่างเดียวโอ้โหนี่อันตรายครับเบ็ดมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วไม่ที่เกี่ยวสองนี่คลิปอย่างพวกอเมริกาเลยแล้วกันเนาะมีโป้งยัดเข้าปากเลือดว้าว
สูบตีจิบครับผมก็ตีกบดูนะฮะแล้วเห็นปลาจิบนึกว่าฉลูที่ไหนได้ปลากระสุนแล้วครับใส่ก็เกิน2โลแน่ๆครับผมไม่ต้องช่างผมเนอะมันเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นี่น่าสนใจ2โลเลย2โลหน่อยๆ2โลหน่อยๆนะเอากลับไปกินแล้วกันตัวนี้เนาะกินเหรอเอามั้ยนะกินข้าวข้าวมีปลากินแล้วครับคืนนี้พี่เอครับทำอะไรอยู่ครับเอากระสุนตัวที่ออสตีจิบด้วยลิสโต้ลิสโต้แหลกสีนกแก้วขึ้นมาทำกับข้าวกินคืนนี้ครับครับตอนนี้เราก็จบเหตุการณ์ของวันที่1 นะฮะก็ตีครึ่งวันเริ่มประมาณสักบ่าย2นิดๆนะฮะก็มหาชโดแต่กระสูบมันเยอะเหลือเกินแล้วชโดมันก็หายไปไหนไม่รู้ครับก็เลยเน้นกระสูบแล้วกันนี่ครับพี่เอ๋ก็ทำอาหารในแบ็คกราวด์ผมนะฮะมีมีไข่มีไข่เสร็จแล้วครับนี่ครับเนื้อปลากระสูบสดๆพร้อมเกล็ดมันแล้วกระเทียมเจียวใส่เข้าไปแม็กกี้แน่นอนน่าหน่อยว้ามีละครด้วยนะครับมันต้องกินข้าวไปดูละครไปนะครับโฆษณาเลยนะครับมีบอยประกรณ์ด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับว่าการเอาเกล็ดปลากระสูบไปทอดกรอบเนี่ยมันจะกรอบอร่อยขนาดไหนโอเคครับผมขี้เกียจถ่ายวิดีโอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตกปลากันต่อนะได้หมดเยี่ยมสวยเลยมันคืออะไรไม่ถูกปลาไล่เริ่มพอเหยื่อพอจะส่งแล้วมันก็Fish on ครับสูงกัดเจดีด้วยเปล่าไม่ใช่หรอกสูงได้ขนาดนี้เหรออ๋อไม่ใช่ครับชะโดครับสูงได้ขนาดนี้เหรอครับยี่ส่งยาวนานประมาณเกือบใช่ได้ครับเต็มคำเต็มคำครับนี่ครับกบ JD สีน้ำเงินอีกชื่อนึงก็ Just Bitchin ส่งเข้านานเลยครับตัวนี้แต่ให้โค้ดอัพมาครับเดี๋ยวนี้เห็นนะฮะกบ JD ไม่เป็นไรเลยครับโด
โน่นเบ็ดนะฮะกบเจดีก็ลูบเข้าไปตัวเบ็ดเขาไม่เกี่ยวแก้มได้อย่างพอดีเดี๋ยวผมปล่อยนะครับ